ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับกันมาแล้วนะครับกับการตามหาของฟรี UGC วันนี้ของที่เราจะมาตามหากันวันนี้นั่นก็คือเจ้าปีกเลดคริมสันวิงนะครับซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยแจกทั้งหมดอยู่ 8,000 ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปประมาณ 1,500 ชิ้นแล้วนะครับของชิ้นนี้หาได้จากแมปพันซิมูเลเตอร์นะครับผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแมปนี้เนี่ยมันแจกของเยอะนะครับใครที่ติดตามไว้เนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปอยู่ในเกมนะครับหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนเลยนะครับที่เขาเขียนว่าฟรีลิมิเต็ด UGC อยู่นะครับผมเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยเขาให้เราทำแค่3อย่างนะครับซึ่งภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เราฆ่าบัฟนูบอสที่โลก1นะครับเควสที่2นะครับเขาให้เราฆ่าบอสคาร์บอยบอสนะครับที่โลก2นะครับ1ตัวแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราเปิดไข่ระดับรีเจนให้ได้99ฟองนะครับภารกิจที่1กับภารกิจที่2เนี่ยมันค่อนข้างง่ายครับแต่ภารกิจที่3มันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าปีกวิธีการรับมันง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาเปิดไข่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่มันจะเขียนอยู่ไข่ฟองเลดเองนะครับ5ฟองครับถ้าเพื่อนๆจะเปิดยาวๆนะผมแนะนำนะอันนี้เพื่อนๆก็ปิดกดกากบาทติ๊กเป็นปิดไปให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆจะเปิดแค่สีทองกับสีแดงไว้ก็ได้ครับอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดออโต้ข้างล่างได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับยาวๆนะครับผมใครที่อยากได้เนี่ยก็อย่าพลาด นะครับผมเพราะของชิ้นนี้สวยมากๆเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่ทำภารกิจครบหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็มากดเคมทางด้านบนได้เลยนะครับผมของฟรีแล้วก็สวยด้วยเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการหาของฟรี UGC ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งใครชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ